สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขูสุคนจากกำมาพบพอกับเอมี่คือเก่าค่ะพี่น้องมาเมื่อใดกะสโลแกนเดิมค่ะเมื่อนี้สิพาเพื่อนๆมาหาอยู่หากินเลาะบ้านค่ะเก็บผักเก็บหญ้าคือเก่าค่ะพี่น้องกับบรรยากาศเดือนมกราคมเนาะค่ะเนาะเดือนนี้หิมะบ่ทันมาอยู่ค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่น้ำหมอกลงหลายๆค่ะแต่ว่าเมื่อนี้กับมีพระอาทิตย์เนาะค่ะเบิ่งค่ะบุญตอนเวลา10 นาฬิกาค่ะตอนนี้เนาะของวันที่5 มกราค่ะ5 มกราก็ยังอันนั้นอยู่เนาะจ้ะเนาะเมื่อนี้เอ็มมี่ก็เฮ็ดงานบายพุ่นล่ะพี่น้องเสียงผู้ใดเนาะบัดนี้ได้ยินบ่พี่น้องป่ะเอ็มมี่สิพามาหาเก็บผักเก็บหญ้าเก็บผักอีหยังบางคนบ่เคยเห็นเนาะจ้ะพี่น้องนี่แล้วค่ะผักชิคอรีเนาะค่ะหรือว่าหญ้าฝรั่งค่ะบ่คือกันกับฟันสิงโตเด้อค่ะเด้อผู้ใดเคยเบิ่งคลิปเก่าก็สิฮู้เนาะเอ็มมี่ก็มักกินค่ะเพราะว่าเขาว่ามันเป็นหญ้าหวานเป็นลมขมเป็นหญ้าค่ะแล้วก็ผักกาดค่ะผักกาดปลานี่แหละเอ็มมี่เอิ้นผักกาดปลาแล้วแต่ใครใครสิเอิ้นเนาะค่ะทางพี่เขาก็เอิ้นแต่กรูหนีกรูหนีเนาะค่ะเนาะเป็นประเภทหญ้าที่กินได้ค่ะผักหญ้าโลบ้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวเอ็มมี่สิว่าตัวนี้สิมีรสขมเนาะค่ะเนาะเคยบอกไปแล้วเนาะนี่ตัวนี้สิเป็นผักจืดๆค่ะพี่น้องเอาไปต้มนี่ไปลวกกินนี่อร่อยค่ะพี่น้องอันนี้แซ่บเดี๋ยวสิพาไปเก็บพี่น้องมันอยู่จังได้หลายคนบ่เคยเห็นเนาะค่ะเนาะโอ้ละกับบรรยากาศตอนสายๆดอกไม้บานพี่น้องเบิ่งดอกไม้นอกหญ้าเอ็มมี่ก็สิพามาเก็บค่ะพี่น้องนี่แล้วค่ะนี่ลักษณะเขานี่สิอยู่ติดดินเนาะค่ะเนาะการที่เฮาสิเก็บได้เฮาก็ต้องเอามีดจิ้มลงไปเนาะค่ะเห็นหากมันแล้วก็นี่แหละค่ะตัดลงไปเขย่านิดหน่อยแล้วจังมาตัดทำความสะอาดเนาะค่ะเนาะตัดแกนมองนี้มันออกค่ะตัดมองนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะผู้ใดบ่เคยเห็นเนาะค่ะเห็นชัดๆค่ะเดี๋ยวสิพาเก็บอีกก็มีทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงจังซี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะวิธีตัดทำความสะอาดแล้วก็สีเหลือจังซี่ค่ะพี่น้องแล้วเฮาก็จังไปล้างทำความสะอาดอยู่ในบ้านเฮาแล้วก็เอาไปต้มน้ำเนาะค่ะเนาะตอนนี้เอมี่ต้องใส่2 มือก็เลยบ่ได้ทำความสะอาดก็สิตัดกองไว้พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งอีกค่ะพี่น้องเฮาอันเบิ่งไปจังซี่คือว่าบ่มีหยังค่ะแต่ว่าเบิ่งคักๆเด้อค่ะเด้อคันนั่งลงนี่โอ้ยนี่อันนี้ก็สูงกว่าพี่น้องเบิ่งค่ะนี่ชัดๆเลยเห็นบ่จ้ะคันมุนกล้องเลี้ยวก็ขออภัยเด้อเอมี่ก็สิจิ้มมีดลงไปค่ะเห็นต้นมันแล้วก็จิ้มลงไปลึกๆค่ะคันบ่จิ้มลงไปลึกนี่เฮาก็สิตัดแต่เดี๋ยวสิตัดให้เบิ่งคันจิ้มบ่อันลงไปบ่ลึกตัดจังซี่แม่พี่น้องโอ้อันนี้ได้อยู่บางที่เฮาจิ้มไปนี่ตัดบ่ได้หยังนี่พี่น้องนี่ดำๆนี่แม่นเด้นี่ส่องลงไปนี่เห็นบ่ค่ะเดี๋ยวเอมี่สิตัดให้เบิ่งกกนี้เนาะต้นนี้คันเฮาอันนั้นบ่ลึกนี่มันสิบ่มีหยังพี่น้องก็สิเหลือแต่ยอดจังซี่มันก็ขี้ลายเนาะเวลาเฮาไปต้มทำความสะอาดล้างน้ำมันก็ยากเนาะมันก็บ่เป็นเกาะพี่น้องนี่ผักใบสวยๆก็ตัดออกมาแล้วก็สิเป็นจังซี่ค่ะพี่น้องนี่จังซี่นี่สีขาวค่ะพี่น้องก็สิมีพันธุ์ก้านแดงก้านขาวนี่ผักอันนี้ก็แซ่บพี่น้องเอมี่เคยพาเก็บไปแล้วนี่ผักบุ้งฝรั่งนี่ผักบุ้งฝรั่งหรือว่าขนาดฝรั่งตัวนี้มันสิเป็นรสชาติขมนิดหน่อยแต่ว่ามันสิหยาบค่ะพี่น้องสิหยาบๆจักหน่อยต้องต้มเปื่อยๆคันไปพัดเฮ็ดผักบุ้งไฟแดงนี่ก็ผู้ใดแข็งยังอันแข็งแรงอยู่ก็โอเคค่ะ แต่ว่าผักชนิดนี้เนาะที่เอมี่พาเก็บนี่สิบ่เหนียวค่ะพี่น้องบ่เหนียวปานใดไปพัดมาต้องต้มน้ำกับแซ่บค่ะชิดชนิดนี้ยังสี่แล้วพี่น้องนี่พักลักษณะไข่ตีนตุ๊กแกค่ะเห็นป่ะพี่น้องนี่ลักษณะสิเป็นยังสี่ค่ะผักปลากินได้เนาะเอมี่ก็กินบ่หลายค่ะกินแต่3-4 ชนิดที่อยู่รอบบ้านค่ะสำนึกก็กินบ่หวาดบ่ไหวพี่น้องสลับกันไปเนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งผักกาดที่เอมี่
บอกว่ามันบอกขมเด้อพี่น้องเด้อใส่ละเห็นต้นมันอยู่ต้นน้อยๆพี่น้องมันยังหน่อยอยู่นี่ใบมันสิเป็นจังซี่พี่น้องคันถึกน้ํานี่ก็โอ้ยตัดบ่ได้พี่น้องมันต้นน้อยโพดเดี๋ยวหาต้นใหญ่ๆก่อนใส่ละนี่ถือว่าใหญ่แล้วพี่น้องนี่ต้นนี่เห็นบ่ค่ะนี่ลักษณะต้นของเขานี่ผักกาดมีสิตัดให้เบิ่งตัดแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะสิเป็นจังซี่อันนี้ก็กินได้ค่ะบ่เป็นอันตรายเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากินในปริมาณที่สมควรเนาะค่ะเนาะจะสิกินหลายๆไปเขาก็สิอยู่ปนยานี่แล้วค่ะพี่น้องฮะผู้ใดมาหาอยู่หากินตามดงตามป่ากะเลาะเบิ่งค่ะพี่น้องอยู่ต่างแดนก็สิมีอยู่ดอกเนาะอยู่บ้านเฮาก็มีหลายอย่างให้เก็บกันค่อยๆศึกษาไปที่มีนั่งอยู่นี่ก็ได้ 3-4 ต้นแล้วพี่น้องอันนี้เกิดเองค่ะเป็นเมล็ดที่แบบมันร่วงหล่นเนาะมันสิเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติค่ะพี่น้องได้หลายต้นแล้วพี่น้องไปพัดไปอีหยังก็โอ้ยแสบค่ะพี่น้องก็ได้กินได้จ้ะนี่ค่ะชีวิตเอมี่ก็บ่มีหยังหลายค่ะพี่น้องทำงานแล้วก็หาอยู่หากินเลาะบ้านค่ะพี่น้องนี่ก็พามาชมบรรยากาศเนาะคันสั้นก็สิบ่มีคลิปลงค่ะพี่น้อง คือเก่านั่นล่ะค่ะคิดฮอดคิดถึงเพื่อนๆคือเก่าก็สิบ่ได้ถ่ายคลิปเจ้าของค่ะมื้อนี้เพราะว่าอีหยังลืมขากล้องคือเก่าค่ะว่าสิมาเก็บผักก็สะอันเฝ้าหาถุงหาอีหยังก็เลยลืมกล้องก็เลยสิบ่เห็นเอมี่ดอกเอมี่ก็ฟังแต่เสียงนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาหาเก็บอีกสักหน่อยใส่ล่ะว่าบ่ว่ามีหลายกับอันนั้นอยู่พี่น้องย่ำหาก็หาบ่เห็นเด้ย่ำอยากให้เบิ่งนำแต่ย่ำยางนี่โอ้ยเดี๋ยวพามาเบิ่งในโฮมนี่สิมีหยังบ่นี่มีอยู่ค่ะแต่ต้นน้อยๆค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะต้นน้อยๆของเขาเนาะค่ะเนาะต้นใหญ่ใส่ละต้นใหญ่บ่มีบ่มันอยู่กระจายกันไปค่ะจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจเอมี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นแล้วจ้ะพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ค่ะเก็บไปส่วนตัวนี้ก็ขายกันแต่ว่าตัวนี้คมคมพี่น้องอย่าสิไปเก็บเด้อค่ะอันนี้เดี๋ยวเอมี่ตัดให้เบิ่งคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็สิลักษณะใบมันก้านมันสิใหญ่กว่าเนาะค่ะเนาะต้นเขาสิอวบกว่าค่ะกินโคมแห้งนี่ค่ะอันนี้กินได้ค่ะพี่น้องนี่นี่แล้วค่ะนี่ผักบุ้งฝรั่งนี่เป็นโก๋เลยพี่น้องตัดสมเอาค่ะพี่น้องไปสมเอานี่ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจค่ะดอกไม้กับบ้านแพงแวงอยู่พี่น้องอ่ะมือใดว่างๆจังมาคุยกันใหม่เนาะค่ะเนาะไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า